สดๆร้อนๆนะครับส่งตรงมาจากหนองแขมเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะมีการบวงสรวงละครแห่งปีอย่างพรหมลิขิตนะครับที่นำแสดงโดยโป๊ปนะครับธวัชแล้วก็สาวเบลล่าลานีนะคุณผู้ชมเพราะทั้งคู่เนี่ยกลับมาหวนคู่กันอีกครั้งนะครับหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในบุพเพสันนิวาสนะโดยละครพรหมลิขิตนะครับจอแอร์คุณผู้ชมนะครับรับชมเป็นตอนแรกในวันที่18ตุลาคมนะแน่นอนว่าในอีกของเรื่องสาวเบลล่าเนี่ยก็พร้อมที่จะกลับมาแบบว่ารับงานอีเวนต์แบบปังๆเพราะถ้าย้อนกลับไปนะตอนบุพเพโกยหรออีเวนต์แบบรัวๆฟาดๆนะก็ต้องมาลุ้นกันเรื่องนี้จะบอกว่าโกยงานขนาดไหนนะนอกจากเรื่องละครนะคุณผู้ชมก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับหลังชาวเน็ตนะไปขุดตอนที่สาวเบลล่าเนี่ยกับสาวพิมพ์ลามิดานะครับได้ไปเที่ยวไอแลนด์นะครับแล้วก็มีภาพนั่งเล่นแล้วก็เหยียบบนลาวามอสนะครับที่เป็นพืชอนุรักษ์ที่ไม่ควรเหยียบอีกด้วยคุณผู้ชมเจอสาวเบลล่าทั้งทีนะครับเจอดราม่าไม่ทั้งไม่ทันตั้งตัวขนาดนี้นะครับก็ต้องไปถามความรู้สึกของเธอดีกว่าให้สาวเบลล่าเปิดใจกันครับคือจริงๆเรื่องนี้เบลไม่อยากถูกโยงเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอะเนาะคือถ้าคนที่ได้รับสารไม่ครบเขาอาจจะมองไปในทางที่ไม่ดีได้อย่างเงี้ยค่ะคือเบลต้องบอกว่าตอนนั้นอะที่เบลไปอะทริปนั้นคืออยู่ปี2016ซึ่งตอนนั้นที่เบลไปอะก็คือจะมีเป็นพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็มีคนไอซ์แลนด์เป็นคนดูแลพวกเราเท่าที่เบลทราบป้ายห้ามเนี่ยน่าจะมาหลังจากนั้นก็คือประมาณปี2018ค่ะซึ่งมันก็เป็นคนละช่วงเวลากันเพราะว่าคนที่พาเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันเป็นหนึ่งในทริปที่ต้องไปหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปคือตอนแรกเบลก็งงนิดนึงก็อย่างที่บอกเบลก็ไม่อยากถูกโยงเนาะมันอาจจะแบบถูกมองไม่ดีได้อ่ะค่ะก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปละกันเท่าที่เบลเห็นนะก็มีคนช่วยเบลชี้แจงแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าตัวป้ายก็คือมาภายหลังจากตอนนั้นมันก็เข้าใจได้อ่ะค่ะมันก็มองได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแต่ว่าคือก่อนที่เบลจะเข้าไปในพื้นที่อ่ะเบลก็ถามว่าได้ใช่ไหมใช่ค่ะถามว่าได้ใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนี้คือเหมือนเขาก็กันเอาไว้ให้คนมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยู่แล้วคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยความจริงระวังตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่เพราะว่ากลัวมากจะเป็นคนแบบกลัวเรื่องพวกนี้มากอย่างเงี้ยคือเบลได้มีโอกาสไปที่นั่นหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีป้ายห้ามแล้วก็ไม่ได้เข้าไปก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาออกมาช่วยเบลชี้แจงแล้วกันค่ะก่อนหน้านี้หายเพราะว่าเนี่ยแหละถ่ายละครทำงานต่างๆซุ่มถ่ายหนังอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกมาให้ไม่ได้ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็มารัวๆขนาดไหนครับก็รัวค่ะก็ละครแล้วเดี๋ยวก็จะต่อหนังด้วยเคลียร์คิวรอแล้วเรียกได้เลยนะคะเรื่อยๆยังรับได้อีกรับได้อีกเดี๋ยวมีตัวใหม่ด้วยเบลไม่กล้าคาดหวังเบลไม่กล้าแบบจะอะไรเลยค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราอะทำพาร์ทของเราดีที่สุดแล้วแล้วก็เหมือนพอได้เห็นเทรลเลอร์ได้เห็นอะไรแล้วเราก็เฮ้ยใจมันมาดีจีสวยภาพสวยแล้วก็ตอนที่เล่นเราก็รู้สึกได้ถึงเคมีที่มันแตกต่างออกไปก็คือมันจะมีพาร์ทที่มาจากบุพเพสันนิวาสเป็นครอบครัวพี่หมื่นกาลเกตก็ยังมีอยู่แล้วก็จะมีคู่ของพ่อรีดแม่พุตตาเราก็จะได้เห็นทั้งสองคู่เลยในเรื่องนี้ก็รอลุ้นอยู่แบบก็อยากเห็นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆมันกดดันในเรื่องของลุคค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นแต่ว่าอินเนอร์อะไรก็ไม่เหมือนเสียงการเปล่งอะไรมันก็ไม่เหมือนข้างในมันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นไม่ได้กังวลว่าแบบคนจะสับสนหรือว่ามองว่ามันจะคล้ายกันเล่นอยู่คนเดียวเล่นไปจนถึงเกือบเย็นอย่างเงี้ยก็คือต้องจำบทของทั้งสองคนคือเราก็คือต้องจำทั้งหมดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ดูว่าจะถ่ายใครก่อนจำพุตานเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยมาจำกาลเกตปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็คือมันดีหูดีลุยดีได้ทำอะไรแปลกๆเยอะดีอย่างเงี้ยแบบจับปลาแบบไม่เคยจับปลามาก่อนอย่างเงี้ยมันยากนะสำหรับใจคนที่กลัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำกับข้าวอีกอย่างเงี้ยคนก็จะหิวกันนะคะเตรียมอาหารเอาไว้ให้พร้อมคราวนี้แล้วหมูกระทะค่ะอันนี้อะไรดีเยอะแยะเลยอ่ะจริงเพราะว่าทำกันทั้งสองบ้านอีกบ้านคุณหญิงก็ทำบ้านคุณตานก็ทำค่ะไอ้หนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมกับประเด็นละครนะครับพรหมลิขิตเธอบอกว่ารับบทเป็น2คาแรคเตอร์ก็มีพุทธาแล้วก็กาลเกตนะก็ถามว่าคาดหวังไหมก็พอเห็น CG เห็นอะไรก็แบบว่าแอบแบบว่าเขาเรียกว่าละครแห่งความหวังอะทุกคนก็คาดหวังและเชื่อว่าเป็นหนึ่งผลงานนะครับที่แฟนๆรอคอยนะครับแล้วก็กลับมาร่วมงานกับพี่โป๊ปอีกครั้งหนึ่งก็แฟนๆก็ลุ้นกันแล้วว่าสุดท้ายแล้วกับภาค2จากบุพเพจะเป็นยังไงจะมีความแบบว่า
เขาเรียกว่าอะไรต้องปังเหรอแหละเราเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องปังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาออนแอร์เริ่มตอนแรก18ตุลาคมนี้นะพอออนแอร์เสร็จเขาจะออนแอร์กลับมา3วันคือตอนนี้เขาจะวางแผนก็คือ18ตุลาคมก็คือต่อจากเกมรักคลายก็คือทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับแล้วก็พอจากสืบรักหมอระบาดนะครับที่ออนแอร์จันทร์อังคารใช่ไหมครับจบลงเขาก็จะโยกมาเป็นจันทร์อังคารพุธก็จะดู3วันนะครับส่วนพุธพฤหัสก็จะเป็นกลเกมรักเริ่ม2พฤศจิกายนดูกันให้ช้ำนะเพราะว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ารอคอยนี่อย่างพี่ป๊อกก็เล่นเป็นแบบว่าหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันนะแล้วเมื่อกี้มีบอกว่าให้เตรียมตัวหิวเพราะเราดูบุพเพมีแบบว่าหมูกระทะมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมกุ้งตัวโตแล้วก็เรื่องนี้นะพอมาเป็นพรหมลิขิตอ่ะยิ่งมี2บ้านอ่ะยิ่งคูณ2เมนูต้องมานะหมูกระทะมาอีกไหมยังไงก็ติดตามนะฝากด้วยนะครับกับพรหมลิขิตเพราะตัวละครรับก็เยอะมากนะ